ขอสวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับผมพบกับเราคำหน้าเกี้ยวนะครับช่วงเวลาตอนนี้9นาฬิกานะครับผมของวันพฤหัสบดีที่6กันยายน2561ทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราทำการสาวไหมนะครับทุกท่านนี่ครับผมก็เป็นไหมที่เราเลี้ยงในรุ่นที่6นะครับทุกท่านและ7นะครับผมที่เราสาววันนี้นะครับผมก็เป็นยามฝนนะครับทุกท่านก็จะยังมีตัวที่ยังเป็นหนอนติดในรังอยู่นะครับผมบางส่วนนะครับเพราะว่าบางทีเขาจะถักใยค่อนข้างช้าๆนะครับวันนี้เราทำการสาวใหม่นะครับผมวันนี้รวมทั้งสิ้นนะครับผมประมาณ3กระด้งถึง4กระด้งนะครับทุกท่านนะครับผมเราทำการหลืบใหม่เนาะใหม่หลืบออกนะครับตอนนี้นะทุกท่านนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราจะทำการสาวใหม่น้อยนะครับผมเราเอาลองสกัดดงแล้วผ้าซับน้ำออกหน่อยเพราะว่าเผื่อบางทีมันเยอะเวลาเราสาวไม่เสร็จมันจะได้ไม่เหนียวนะครับผมเราก็จะดึงออกนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็มีหลังที่บางส่วนที่เน่าด้วยนะครับบางส่วนนี่นะครับก็จะแยกต่างหากนะครับผมตักออกมันจะลืบเสร็จหรือเอาไม่ลืบชั้นนอกนะครับทุกท่านหรือว่าไม่เปลือกออกนะครับผมทีนี้เราก็จะทำเตรียมทำการสาวนะครับผมในส่วนของไม้น้อยนะครับทำกระด้งนะครับรวมกันมาได้เท่านี้แหละครับผมทุกท่านอันนี้ทั้งหมด4จอนะครับผมครับถือว่าได้เยอะอยู่นะครับผมเนี่ยเราจะเปลี่ยนพวงสาวนะครับผมมาใส่เป็นแบบ3รอกนะครับผมทีนี้เตรียมชมในส่วนของไอ้การพันพวงสาวนะครับทุกท่านแล้วก็การพันลอกนะครับผมซึ่งมีหลายๆท่านนะครับผมได้สอบถามเข้ามาแล้วก็หลายวันแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้สาวใหม่เนาะแล้วก็จะได้ชมในส่วนของบรรยากาศจริงๆที่เราทำนะครับผม ของเราเป็นพันพื้นบ้านนะครับทุกท่านพันคนครัวนะครับทุกท่านจะมีรังสีเหลืองและขาวนะครับทุกท่านประสบกันนะครับผมส่วนรังสีเหลืองจะเป็นรังสีเหลืองนวลๆนะครับทุกท่านสีจะไม่เข้มมากนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าท่านจะเห็นในส่วนของรังของตุยสิวพันตุยสิวก็จะเป็นรังสีเหลืองแต่สีจะเข้มกว่านะครับผมแล้วก็ฝักค่อนข้างจะยาวนะครับผมเรียวๆนะครับผมท่านแต่ว่าไม่ใหญ่มากนักนะครับผมนะครับซึ่งเราเลี้ยงอยู่แล้วก็เก็บใส่จอบไปได้บางส่วนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อีกประมาณ2วันเขาก็จะสุกทั้งหมดนะครับผมสำหรับพันธุ์ตุยสิวที่เราเลี้ยงอยู่นะครับผมนี่ก็เตรียมทำการเปลี่ยนหม้อนะครับผมทานหม้อสาวนะครับผมเมื่อกี้เราใช้ลอกเดี่ยวแบบลอกเดี่ยวแบบพวงสาวแบบลอกเดี่ยวลอกอันเดียวนะครับทุกท่านเพื่อจะดึงเอาไม้ชั้นเปลือกออกก่อนนะครับผมนะครับเราสามารถจะใช้น้ำเดิมได้ครับท่านเพราะว่าเขาไม่ได้ค่อยเน่านะครับผมรอบนี้อัตราการเน่าของรังใหม่อยู่ที่ประมาณแค่4จ่อนี่ไม่น่าจะถึง100ฝักนะครับทุกท่านประมาณอยู่ที่ประมาณ 25-30 ฝักแค่นั้นนะครับผมแล้วก็มีตัวตายในรังก็จะประมาณ100ละ8นะครับทุกท่านไม่ถึง100ละ10นะครับผมเพราะปกติมันจะเยอะกว่านี้เนาะนะครับผมวันนี้เยอะอยู่นะครับผมเราสาวท่านก็จะดักแด้ที่ได้ก็จะนำไปฝากแม่ที่เราเก็บมอนด้วยนะครับผมยายๆนะครับผมแล้วก็ถักเรือจากนี้เดี๋ยวเราจะได้ติดต่อสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับนะครับผมเราก็จะตั้งหม้อให้เดือดก่อนอีกทีหนึ่งนะครับท่านก่อนที่จะทำการสาวนะครับผมอ๋อได้นะกระดองเอาไปตากแดดเลยนี่ครับนี่คือเป็นไหมชั้นเปลือกรอบนี้ไหมเปลือกไม่ค่อยเยอะมากนะครับทุกท่านนะครับผมแสดงว่าเขาจะได้ไหมน้อยเยอะอยู่เพราะว่าไหมเปลือกถ้ารอบไหนไหมเปลือกเยอะๆเนี่ยไหมน้อยจะไม่ค่อยดีนะครับผมอันนี้เป็นช่วงที่1 นะครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ